ตำรวจบิ๊กโจ๊กบอกว่าพรุ่งนี้วันที่14รู้แน่ๆว่าใครจะโดนหมายจับเขาบอกเป็นอดีตนักการเมืองก็ลุ้นนะพรุ่งนี้มาลุ้นกันแล้วก็ออกกฎหมายมาเลยว่าห้ามชุมนุม20ที่มีโรงแรมดังๆรวมทั้งศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์20แห่งแล้วก็วันที่16ถึง19รถไฟฟ้าใต้ดินตรงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไม่วิ่งเรื่องความปลอดภัยไงเขาไม่วิ่งรถไม่วิ่งแล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จัดแสงสีเสียงที่สะพานพุทธยิ่งใหญ่เลยไปต้อนรับเอเปกแต่นี้ม็อบเนี่ยบอกว่าจะมาชุมนุมวันที่16กับถึง19เพื่อล้อไปกับการประชุมเอเปกเอาชาวบ้านออกมาแต่เขาบอกว่ากำลังดูสถานที่วันนี้ชูวิทย์ก็ฟิตร่างกายเพื่อเตรียมที่จะฟาดฟันกับสันทนาแล้วพรุ่งนี้สันทนาบอกว่าไปยื่นหนังสือปปส.เพื่อที่จะให้เอาเอกสารไปยื่นกับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสมศักดิ์เทพสุทินเพื่อจะขอส่วนแบ่ง 5% ในการที่จะให้ไปจับผู้ค้าคนหนึ่งบอกว่าเจ้านายของไอ้ผู้ค้าคนนี้หนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วแล้วก็สองคนโดนหมายจับและหนีไปต่างประเทศแล้วเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินนะก็ไม่รู้ว่าสันทนาจะทำจริงหรือเปล่าเห็นออกมาให้สัมภาษณ์สื่อใช้สบู่หน้าใสลีน่าจังสั่งได้นะคะมีกล่องสุ่มนะคะกล่องสุ่มกล่องละ 1,000 บาทรุ่นเงิน5ล้านแล้วก็มีของ 2,000 ทุกกล่องพิมพ์มาเลยในคอมเมนต์เนี่ยว่าสอ1สบู่หน้าใสสอ1สบู่หน้าใสสอ1สบู่หน้าใสเท่ากับกี่ก้อนค่าส่ง100บาทพิมพ์แล้วติดกันนะคะสอ1สบู่หน้าใสแล้วก็กูให้รวยกูให้รวยกูให้รวยพิมพ์มาเลยในคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวระบบมันดูดหมออาแม่แสนบอกที่ทหารหนุนใครคะที่ทหารหนุนทหารหนุนเนี่ยหมายถึงชูวิทย์เหรอเออหมายถึงบอกว่าทหารหนุนชูวิทย์เหรอหนุนเลือกออกมาจากทุนจีนใช่ไหมแต่เห็นนายกอ่ะออกประยุทธ์ได้ออกมานี่เขาออกมาด่าสันทนะนะแต่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะเขาออกมาด่าสันทนะแต่ประยุทธ์ก็ไม่ได้เอ่ยชื่ออันนี้เป็นลูกลานนะคุณผู้ชมพอดีน้ำไม่มีน้ำแข็งแม่ก็เลยต้มเดี๋ยวแม่ขอยกไปก่อนมันอันตรายแล้วเดี๋ยวค่อยแม่เอามือถือมันอันตรายอันตรายแต่ว่าประชาชนทั้งประเทศเขาก็อยู่ข้างชูวิทย์นะเขาอยู่ข้างชูวิทย์นะแต่ที่สันทนาเขาออกมาแฉไงให้เขาแฉเขาให้สัมภาษณ์นักข่าวเงินโอ้โหเป็นแบบเยอะมากอะกองเป็นภูเขาเลยที่พรุ่งนี้สันทนาจะไปร้องอ่ะ
เงินเยอะมากอันนี้ลูกแลนลูกหลานที่นกร้านขวดดอกไม้ป่าถนนราชมังคลาหลังโลตัสนครปฐมใครไปเที่ยวองค์ท่าไปกินได้นะ เขาเปิด11โมงครึ่งปิด5ทุ่มครึ่งนั่งกินเหล้าได้ด้วยร้านเขาติดถนนใหญ่เลยถนนราชมังคลาเป็นตึกแถว3คูหาห้องแอร์ขายมา10กว่าปีอร่อยมากขายถูกด้วยหลักร้อยแต่คุณภาพหลักหมื่นใครเคยกินลูกลานบ้างจริงๆมันต้องกินอย่างน้ำแข็งไงแต่ว่าที่บ้านไม่มีน้ำแข็งไงแล้วก็ตากล้องเขาขายของอยู่ข้างล่างวันนี้ลูกจ้างที่ขายของอยู่ข้างล่าง2คนให้มันหยุดวันอาทิตย์ไงตากล้องเลยนั่งขายอยู่แต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวมาเต็มเลยแม่ก็เลยงดออกไปข้างนอกเลยให้ตากล้องเปิดร้านแล้วตอนนี้ตั้งแต่เดือนเนี้ยต้นเดือนเป็นต้นมานักท่องเที่ยวมาเยอะมากก็มาเที่ยวเทศกาลลอยกระทงไงแล้วมันเป็นช่วงไฮซีซั่นไงคือช่วงหน้าฝนนักท่องเที่ยวจะไม่มาเที่ยวประเทศเราไงแต่ช่วงนี้นักท่องเที่ยวลืมเข้ามาเยอะก็เลยให้มันเปิดร้านอยู่ข้างล่างตะกล้องวันนี้แม่เลยไม่ได้ออกไปไหนเขาบอกกินกับน้ำแข็งใส่รู้แล้วแต่ว่ามันไม่มีน้ำแข็งเราก็กินแบบร้อนก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะลูกลานเห็นไหมคะมันก็คล้ายลูกตาลลอยแก้วแหละอันนี้ลูกลานลอยแก้วแม่ก็เลยเอามาต้มไงต้มเพราะเราแช่ตู้เย็นอยู่ไงเคยกินกันไหมลูกลานพี่นกซื้อมาให้แม่พี่นกว่าดอกไม้ป่าไม่ได้ทำน้ำแข็งการคิดช่วยใช่เลยค่ะลูกชิดมันต้องกินกับน้ำเชื่อมแหละไอ้น้ำแข็งเนี่ยลูกลานอันนี้อร่อยมันนิ่มเคยกินเนี่ยที่ไปตลาดน้ำอะไรอ่ะมันแข็งอย่างก้อนหินแต่นี่นิ่มอันนี้ไม่ใช่สักคูนะอันนี้มันเป็นเหมือนกับคล้ายๆลูกตาลลอยแก้วอ่ะหรือลูกชิดอ่ะเขาบอกตอนนี้คนเริ่มเป็นโควิดระบาดแล้วนะประเทศไทยคุณหญิงสุดารัตน์อ่ะนอนโรงพยาบาลอยู่ที่บำรุงราษฎร์นะลงพื้นที่อย่างหนักและติดโควิดฟิล์มรัฐภูมิบอกย้ายมาอยู่พรรคพลังประชารัฐเขาบอกมีข่าวว่าจ่ายส.ส.คนหนึ่ง80ล้านเนี่ยแต่ฟิล์มยังไม่ได้เป็นส.ส.เนี่ยแต่ฟิล์มรูปหล่องไรสดเพราะน้อยเพราะมันเหนื่อยเมื่อเฮินทำงานถึงตีหนึ่งครึ่งอ่ะดูนิ้วแม่จ้ะเห็นไหมผู้พองแบบนี้เลยในแพ็คของอ่ะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยอ่ะเห็นนิ้วไหมคะเนี่ยทำงานเป็นแบบนี้เมื่อเฮินทำถึงตีหนึ่งครึ่งไม่ได้ไรสดแล้ววันนี้ก็แบบเมื่อกี้ขึ้นไปนอนแล้วนี่ก็ลงมากินอันนี้ก็เลยมาคุยกับพวกเธอไงนี่อะไรอ่ะนัทพงศ์บอกกินปนไปวนมาทั้งวันพ่อมึงตายไอสัตว์ควยยัดแม่โคตรพ่อโคตรแม่ไม่สั่งสอนเลยไอสัตว์กูไลฟ์สดปากหมาไอสัตว์อย่าบอกเลยพ่อมึงตาย
นอนวันละกี่ชั่วโมงเดี๋ยวนี้คนแก่นอนไม่หลับ64แล้วจะมาใบ้หวยไงเดี๋ยวพวกแกซื้อไม่ทันหงทองวันนี้ฉันซื้อพอดีฉันซื้อ130ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อโสธรอ่ะครบรอบ132ปีแล้วกูก็ซื้อเป็น130เดี๋ยวจะซื้อ132อีกไม่ใช่บัวลอยไข่หวานอันนี้เขาเรียกลูกลานคนแก่ตื่นทั้งคืนเดี๋ยวก็ลงมาเยี่ยวเลยก็ลงมาเยี่ยวนี่ก็ลงมาเยี่ยวแล้วก็เนี่ยมาต้มลูกลานกินแล้วคุยกับทุกทีคุณหญิงสุนาราเขาอายุเยอะแล้วเขา60แล้วก่อนอายุเยอะอ่ะป่วยเป็นโควิดมันเสี่ยงจะเสียชีวิตมึงรู้เปล่าถ้าลงปอดมึงรู้หรือเปล่าเอชุติมาเลยครับเขาก็อยู่กับแฟนเขาหล่อมากนะคนเนี้ยก็อยู่กันมาตั้งนานอาจจะทะเลาะกันก็ได้เดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันแต่ที่วันนี้ตกใจก็คือคนที่ไปมับสามเหลี่ยมดินแดงแล้วตาบอดชื่ออะไรอ่ะออกมาโพสต์บอกว่าให้เมียที่เพิ่งแต่งงานจดทะเบียนเนี่ยมาจดทะเบียนหย่าแล้วจะไปไหนก็ไปตกใจเลยจำเขาชื่ออะไรนะที่เป็นม็อบอ่ะแล้วก็ไปที่สามเหลี่ยมดินแดงแล้วโดนยิงตาบอดอ่ะคุณวีเหรอคุณวีไหว้เท้าสุรนารีมีเลขเหรอไฮโซลูกนัดโพสเลยเพราะไฮโซลูกนัดเขาบอกเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะเพิ่งจะแต่งงานรักกันในม็อบไงแล้วผู้หญิงก็มาแฉไงว่าโดนอดีตคนในพักหนึ่งอ่ะข่มขืนอ่ะแล้วนางลงสมัครสกแล้วจู่ๆนางก็จะยกเลิกการสมัครแล้วก็กตบอกไม่ได้จู่ๆมายกเลิกได้ไงเนี่ยสงสารไฮโซลูกนัดนะไม่รักในม็อบมันไม่จีรังวะไฮโซลูกนัดสงสารเขานะเขาตาบอดอ่ะเดี๋ยวให้พวกแกดูลูกลานอยากกินอันนี้พี่นกกลัวดอกไม้ป่าเขาซื้อมาให้แม่นี่เคยเห็นไหมแต่เจ้านี้ดีนะลูกลานเขาไม่แข็งเป็นก้อนหินแม่เคยซื้อมากินไม่ได้เลยแข็งเป็นก้อนหินแต่นี้อ่อนทุกลูกเลยดูเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยพี่นกเขาซื้อแต่ของดีๆร้านครัวดอกไม้ป่าไงถนนราชมังคลาหลังโลตัสนครปฐมอร่อยที่สุดในโลกอาหารหลักร้อยมีตั้ง200กว่าเมนูแต่คุณภาพหลักหมื่นเปิด11โมงครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งนั่งกินเหล้าได้ด้วยร้านเขาไปติดแถว3คูหาเข้า Google พิมพ์เลยครัวดอกไม้ป่าราชมังคลาครัวดอกไม้ป่าน่ะเขาเปิดทุกวันอร่อยที่สุดในโลกอาหารเขาอะนี่คนนี้เจ้าหญิงแห่งวงการลอตเตอรี่ออนไลน์เจ้าหญิงแห่งวงการลอตเตอรี่ออนไลน์นางเป็นนางฟ้านางเป็นแม่พระด้วยนะนางไปเอาคนพิการ
วัดมหาทัยที่ชลบุรีมาเป็น call center ด้วยทำให้คนพิการมีงานทำเนี่ยผู้หญิงคนนี้อายุ28เองนะคุณวีเนี่ยอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเรียนจบอยู่โรงเรียนแถวบ้านแม่เนี่ยประตูน้ำเนี่ยนางบอกว่านางเห็นแม่ตั้งแต่นางยังเด็กๆยังเรียนไม่จบเลยเพราะบ้านแม่อยู่ประตูน้ำนางเดินผ่านบ้านแม่ตลอดเนี่ยนี่คุณวีนี่แหละคุณวีเก่งมากฉลาดมาก EQ IQ สูงนี่อีกินกินสโตนเบอร์กินหมดยังไงพี่นกให้มาเยอะเขาให้มาเนี่ยกินได้10คนเดี๋ยวฉันก็เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็พรุ่งนี้ฉันก็เอามากินต่อฉันก็มีพรุ่งนี้มีลูกจ้างฉันก็ให้ลูกจ้างไปซื้อให้ฉันซื้อน้ำแข็งมาให้ฉันเดี๋ยวฉันก็ใส่ตู้เย็นแช่ก็เป็นน้ำแข็งแล้วนี่ฉันผสมน้ำลงไปแอนจักรพงศ์ไล่ออกเลยคนงานที่ว่าติดไอ้แบตดอกข้างหลังเนี่ยไล่ออกคนอย่างนี้เหี้ยมันทำให้เราเสียหน้าถูกแล้วแอนจักรพงศ์ต้องไล่ออกมันทำให้เราเสียหน้าไงทำงานไม่ดีไงแอนจักรพงศ์ทำถูกแล้วล่ะพูดเรื่องหวย69เนี่ยฉันซื้อเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันคือเลขที่วันเกิดของพระพรหมสีหน้าตรงสี่แยกราชประสงค์วันที่9ที่ผ่านมาแล้วครบรอบ66ปีฉันก็ซื้อ966แล้วก็669แล้วก็69นะซื้อไปทั้งหมด20กว่าใบเลยฉันซื้อซื้อ30ใบซื้อไป30ใบแล้วฉันจะซื้อเลขลอยกระทง811วันเพ็ญลอยกระทงวันที่10เดือน11วันที่8เนี่ย811แล้วก็118แล้วก็0880วันลอยกระทงแล้วก็วันเพ็ญเนี่ยเดือน12ก็ซื้อ128แล้วก็821กลับกันแล้วก็ซื้อM Miss Universe ก็เข้าสู่ปีที่71ก็ซื้อ7117แล้วก็ซื้อกระเป๋าที่ฉันให้เจ๊หนูแม่ม10,430,000ฉันก็ซื้อ104-4401แล้วฉันก็ซื้อ34430เพราะมัน10,430,000ไงฉันก็ซื้อ430แล้วก็ซื้อ3443อ่ะฉันซื้อนะซื้อกระเป๋าที่ว่าให้เจ๊หนุ่มแม่มนะเลขที่ฉันซื้อแล้วก็ซื้อที่ว่าหลวงพ่อโสธรครบรอบ132แต่กูไปซื้อ130132ยังไม่ได้ซื้อเลยแล้วก็ซื้อพ.ศ.ที่ว่าหลวงพ่อโสธรน่ะ2433เกิดปฏิหารนั่นน่ะนะฉันก็ซื้อ243แล้วก็433ซื้อเยอะเลยล่ะเธออ่ะสปายด็อกเตอร์น้องเขาฝากแม่ไว้บอกว่าช่วยนำเสนอข่าวหน่อยนะสปายไปมิดเอิร์ธไทยแลนด์นี่มิดเอิร์ธไทยแลนด์คนนี้นะคะสปายจะไปจัดประกวดมิดเอิร์ธที่เวียดนามนี่สปายนี่จบปริญญาโทนะกิติวะกิตวริบอกแม่แอนจะให้เป็นกรรมการ MU ไหมอ๋อนั่นมันต่างประเทศฉันไม่ได้ไปหรอกจ้าเขาก็ไม่ได้มาเชิญฉันจ้าเพราะเขารู้ว่าถ้ามาเชิญฉันเนี่ยเขาจะต้องถ้าเขามาเชิญฉันเนี่ยเขาอะจะต้องจ้างฉันฉันไม่ได้ไปฟรีนะจ๊ะค่าตัวฉัน150,000ค่ะจะเล่าให้ฟังคริปโตไอ้ฝรั่งคนเนี้ยมันเนี่ยมาตั้งเงินคริปโตอะแล้วมันก็เอาเงินที่คนซื้อหุ้นคริปโตของมันเนี่ยไปเล่นหุ้นเอาเงินที่คนไปเล่นหุ้นจนเจ๊งหมดตัวแล้วก็ล้มละลายโอ้โหตอนนี้อันตรายมากเลยมันจะกระทบกระเทือนกับการเงินในตลาดหุ้นเข้าใจป่ะคนแบบว่าเจ๊งกันหมดเลยคนไปเล่นคริปโตอ่ะล้านหนึ่งเหลืออยู่แค่200,000เผลอๆจะเหลือศูนย์เลยต่อไปเนี่ยน่าสงสารมากเลยบอกว่าใครจะโดนหมายจับค
คนเป็นมะเร็งคิดว่าสาเหตุมาจากมาจากอาหารมาจากอาหารที่บอกเอาคนเป็นหมอทำไมอยู่ๆเป็นมะเร็งก็แดกหมูกระทะทุกวันเนี่ยเป็นมะเร็งแดกหมูปิ้งทุกวันเนี่ยเป็นมะเร็งก็เป็นย่างไม่ไหม้พวกนั้นเนี่ยอันนี้ของแม่หมูกระทะแม่กินเดือนละครั้งเองบางทีก็ปีละสามครั้งคนที่แดกหมูกระทะทุกวันนั้นน่ะเสี่ยงเป็นมะเร็งคนที่แดกหมูปิ้งทุกวันนั้นน่ะเสี่ยงเป็นมะเร็งอะไรที่มันปิ้งมันย่างอ่ะเสี่ยงเป็นมะเร็งอาหารแล้วก็พวกผักผักผลไม้มันมียาฆ่าแมลงนั่นน่ะเสี่ยงเป็นมะเร็งหมดเลยอาหารที่เรากินเข้าไปไงทำให้เราเป็นมะเร็งไงแต่อย่าลืมว่าคลินิกแม่เนี่ยรักษาโรคมะเร็งคนที่เป็นมะเร็งก็มาหาแม่ได้เราเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยเรามีสมุนไพรรักษามะเร็งแต่ว่าหมอไทยอ่ะมันไม่ค่อยศรัทธาไม่ค่อยเชื่อถือไม่ค่อยเชื่อถือนี่เดี๋ยววันที่25เนี่ยมาดามปูจาเชิญแม่ไปงานวันเกิดลูกชายเขาวันที่25พฤศจิกายนที่บ้านมาดามปูจาเขาบอกหนุ่มเมียนมาตกงานที่สั้นจะกระโดดสะพานข้ามแยกมารยาทดีลงก้มกราบตำรวจที่ช่วยชีวิตก่อนส่งตม.ผลักดันกลับบ้านเกิดนี่คนนี้เป็นตำรวจนะถูกต้องควันด้วยควันทูบก็ทำให้เป็นมะเร็งควันทูบควันต่างๆแล้วก็บุหรี่ก็เป็นมะเร็งที่ปอดสูบบุหรี่อ่ะบอกว่าใครจะโดนหมายจับก็บิ๊กโจ๊กไงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอ่ะเขาแถลงข่าวไงบอกพรุ่งนี้วันที่14จะออกหมายจับอดีตนักการเมืองใหญ่อดีตรัฐมนตรีเขาไม่รู้คนไหนอ่ะเขาบอกใหญ่มากเลยชูวิทย์ก็ออกมาบอกว่าใหญ่มากเลยสนามบินสุวรรณภูมิคิวยาวนักท่องเที่ยวหนีหนาวแห่เข้าไทยหลายเสียงบ่นบอกการจัดการไม่โอเคนี่ไงเพราะว่ามันเงียบไปตั้ง3ปีไงคนมันก็เลยไอ้เจ้าหน้าที่ในสนามบินมันปรับตัวไม่ทันไงหลวงพ่อลีบอกว่าแชทหลุดใช่ไหมเป็นห่วงโยมแม่ไม่ต้องมาห่วงเลยไม่มีอะไรเลยหลวงพ่อลีอย่าไปเชื่อกระแสที่กระปานตอนนี้เรตติ้งมันตกมันไลฟ์สดมันให้คนของมันน่ะ10คนน่ะมาไลฟ์สด8ชั่วโมงไม่มีคนดูเลยคนดูวินาทีละ600ตอนที่มันป่วยเป็นโควิดอยู่โรงพยาบาลน่ะมันไลฟ์สดอยู่ในโรงพยาบาลน่ะคนดูมันวินาทีละ10ล้านพอจบไลฟ์สดคนดูมันทั้งหมด30ล้านสื่อทุกสำนักลงข่าวตอนนี้กระแสมันตกเรตติ้งมันตกมันก็เลยต้องสร้างกระแสหลวงพ่อลีรู้หรือเปล่าอย่าหลงไปกระแสของมันมันอยากดังมันเกาะกระแสกูพรุ่งนี้ไงเดี๋ยวมาเล่าพูดออกไปตอนนี้เดี๋ยวมันก็มาฟ้องแม่ว่าหมายจับมันออกพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้เดี๋ยวให้ตำรวจเขาแถลงชูวิทย์เขาก็บอกนะแบบใหญ่ที่ใหญ่มากเลยออกหมายจับที่ไปพัวพันกับไอ้นั่นไงไอ้พวกทุนจีนสีเทาแล้วก็ไอ้ผู้ชายที่มันขายลอตเตอรี่ออนไลน์อ่ะไอ้สันทนะมันบอกว่ามันจะไปยื่นหนังสือไอ้สันทนาก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าพรุ่งนี้มันจะไปหาสมศักดิ์เทพสุทินมันให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อวานไงก็ไม่รู้มันจะทำจริงหรือเปล่าไงมันทะเลาะกันไงอืม
นี่ไงไฮโซลูกนัดอยู่กันยังหม้อข้าวยังไม่ทันดำเลยใจเย็นๆนะไฮโซลูกนัดใจเย็นๆใจเย็นๆนะจ๊ะ อีเบลล่าอีดอกทองช่างแรกเจ็ดกูไม่ได้เอ่ยชื่อมันหลวงพ่อลีเขาถามกูอ่านคอมเมนต์แล้วกูตอบคอมเมนต์อีดอกทองนี่ไงหลวงพ่อลีวัดบุงาวันไรอำเภอแม่สายบอกคุณแม่ใบเป็นอักษรย่อให้หน่อยไม่ต้องอ่ะไม่ต้องไปให้ค่ามันหลวงพ่อลีไม่ต้องไปให้ค่ามันแล้วจะบอกเลยนะว่าไอ้แชทแตกบ้าบอนั่นน่ะไอ้โง่นั่นน่ะมันโง่มันเข้าใจผิดกูน่ะเป็นคนพิมพ์อ่ะไม่เก่งใช้ไอโฟนแบบพูดแล้วพิมพ์มันก็ชอบพิมพ์ผิดเออกูก็พิมพ์สั้นๆกูบอกว่าถ้าพี่โอ๊ตเพชรพันปีอยากเป็นเน็ตไอดอลกูพิมพ์บอกเน็ตไอดอลจะได้เป็นเน็ตไอดอลทะเลาะกับคนดังจะได้เป็นเน็ตไอดอลแล้วผิดตรงไหนหลวงพ่อลีก็หมายถึงว่าพี่โอ๊ตจะได้เป็นเน็ตไอดอลแค่นั้นเองเขาจ้างกูปั้นเขาให้ดัง150,000กูก็ปั้นเขาจนเขาได้ลงข่าวตั้ง15-14ฉบับเดี๋ยวนี้คุณเพชรพันปีเขารวยแล้วเพราะว่ากูปั้นเขาจนดังเขาดังด้วยเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 24ล้านกับบิ๊กเอ็มเลยทำให้เขาดังมากคนทั้งประเทศรู้จักกูก็พิมพ์สั้นๆนะเมียล่ะกูก็บอกเขาบอกว่าพอเขามาบ่นกับกูตอนที่กูไปบ้านเขาอ่ะเขาจ้างกู150,000นั่นน่ะไปสัมภาษณ์เขาอ่ะน่ะไปแค่นั้นน่ะ150,000เขาก็บ่นพอสัมภาษณ์เสร็จเขาบ่นหลังไมค์บอกว่านางงามไม่มาทำงานให้ยังเหลือ4ครั้งจ่ายเงินไปตั้งเยอะก็แค่นั้นเองกูก็บอกว่าพี่ก็เดี๋ยวเขาก็โทรมาเพราะว่าข่าวที่ของหงทองอ่ะเขาก็โทรไปต่อว่าหงทองเดี๋ยวก็โทรมาต่อว่าพี่ พี่ก็บอกเขาหมายถึงพี่โอ๊ตอ่ะพี่ก็บอกเขาว่าให้เขาเอานางงามมารำแก้บนต้อนรับบิ๊กเอ็มจะได้เป็นข่าวช่วงหนึ่งพี่จะได้ดังแล้วเสียหายตรงไหนหลวงพ่อลีไม่มีเหี้ยอะไรเลยแล้วคุณโอ๊ตเขาก็ขอโทษแม่แล้วเขาบอกขอโทษด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการทางนั้นไปข่มขู่เขาเขาก็กลัวเขาก็เลยแคปหน้าจอไลน์ที่คุยกันให้ทางนั้นดูก็แค่นั้นเองโอ้ยทำเป็นมาเช็ดแตกเช็ดรับทุเลศแล้วมันก็เอาหน้าออกไงมันเอาหน้าออกมันกลัวจะโดนฟ้องกฎหมาย PDPA คนก็ไปเข้าใจคิดว่ากลัวแชทไลน์กับคุณวีหงทองไม่ใช่คุณวีหงทองไม่เคยแชทไลน์กับกูเลยรู้หรือเปล่าเพิ่งจะมีเมื่อวานนี้วานเซิร์นแม่งคุณวีเขาไลฟ์สดแล้วก็แอดมินเนี่ยเขาพูดออกมาตอนไลฟ์สดว่าคุณวีร้องไห้เสียใจที่ไอ้นั่นบอกไม่รู้จักคุณวีทั้งที่ก็เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่เคยทำกิจกรรมร่วมกันประชุมด้วยกันกูก็เลยสงสารกูเลยส่งไลน์ไปบอกเขาให้กำลังใจเขาแล้วกูก็ซื้อกระเป๋าแอร์เมสให้คุณวี3ใบมีอะไรไหมไอสัตว์เดี๋ยวก็จะไปไลฟ์สดไปพาดไปโพสด่ากูอีกไอ้สัตว์กูซื้อกระเป๋าแอร์เมสให้คุณวี3ใบมีอะไรมั้ยไอ้สัตว์ไปโพสบอกว่าชีวิตไม่ดีไอ้สัตว์ซื้อกระเป๋าแอร์เมสให้คุณวี3ใบเว้ยมีอะไรมั้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแม้ไปโพสว่าชีวิตกูไม่ดีตกต่ำพ่อมึงตายคนอย่างมึงอ่ะจิตใจคับแคบเอาเงินเข้าไปก็ไม่ทำงานให้เขาแต่กูเนี่ยเขาจ้างกูทำงาน2-3 เดือนกูทำให้เขาถวายหัวเลยซื้อกระเป๋าให้เขาอีกมีแต่คนรักกูจากที่เป็นนายจ้างตอนนี้เป็นลูกสาวกูแล้วโว้ยรู้ป่ะจากที่เขาเป็นนายจ้างฉันเนี่ยรีวิวอะตอนนี้กลายเป็นลูกสาวฉันละทำงานให้ใครก็ต้องจริงใจต้องทำให้เขาเต็มที่เขาคือพระเจ้าเพราะเขาจ้างเราลูกค้าคือพระเจ้าก็เหมือนแม่ตั๊กก่อนกระหนกกับป๋าเบียร์รักแม่จะตาย
แม่ให้กระเป๋าสตางค์ป๋าเบียร์ขนาดเก่าๆใช้มาตั้งปีนึงแล้วเก่าๆเลยหลุยวิตตองป๋าเบียร์ไปวางไว้ที่นอนเลยแม่ตักบอกฉันบอกแม่ตักบอกแม่รู้ป่ะป๋าเบียร์เขารักแม่นะกระเป๋าตังค์ที่แม่ให้ป๋าเบียร์ไปวางไว้บนหัวนอนเลยนะบอกว่าเป็นของมงคลที่แม่มอบให้ไอ้สัตว์บอกชีวิตกูตกต่ำถ้ากูตกต่ำเนี่ยกูเนี่ยไม่เคยแชทไลน์กับคุณวีเลยเขาจ้างงานก็มีแต่ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเขาติดต่อกูคุณวีไม่เคยยุ่งเขาเป็น CEO ไอ้สัตว์พึ่งกูเห็นว่าเขาร้องไห้ก็เสียใจกูก็เลยซื้อกระเป๋าแอมเมสให้เขา3ใบปลอบใจคุณวีที่เสียใจเหมือนลูกสาวฉันเขาอายุ28เองเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วเรียนหนังสือเนี่ยอยู่โรงเรียนใกล้ๆบ้านฉันเดินผ่านบ้านฉันเห็นหน้าฉันทุกวันฉันนั่งขายของอยู่ไงนั่งเรียนจบเรียนเลิกเรียนก็เดินผ่านร้านฉันเห็นฉันทุกวันกูทำงานให้ใครอ่ะกูทำงานให้เขาแบบถวายชีวิตกูไม่มีไปด่าเขาไปขู่เขาไม่มีเพราะเขาคือนายจ้างเขาคือพระเจ้าก็จ้างเรามึงแทนที่จะมาโทษกูมึงก็ไปขอโทษเขาว่าลูกขอโทษแทนลูกน้องที่โทรไปข่มขู่เขาแค่นั้นก็จบแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวก็ความสัมพันธ์เหมือนเดิมเดี๋ยวจะส่งนางงามมาทำงานให้เหมือนเดิมก็จบวันที่16นี้หวยออกมันก็ส่งนางงามไปไลฟ์สดกับเขาแค่นั้นเองแล้วก็ใครถูกรางวัลที่หนึ่งก็มอบไปเขาก็จบความสัมพันธ์ก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้เกี่ยวกับกูไม่มีสิทธิ์ไปสั่งเขาหรอกบริษัทเขาใหญ่โตรวยเป็นหมื่นล้านที่ตรงแถวสุขุมวิทเป็นของเขาหมดเจ้าของหงทองเขารวยเขามีบริษัทอสังหาริมทรัพย์11บริษัทลูกและเข้าตลาดหลักทรัพย์มีเงินเป็นหมื่นล้านรวยกับมึงตั้งกี่ร้อยเท่าเขามีทนายความเขามีคนเยอะแยะเขาไม่ต้องมาพึ่งกูหรอกเขาเป็นนายจ้างกูจ้างกูทำงานเหมือนคุณเพชรพันปีอ่ะฉันก็ไม่มีสิทธิ์ไปสั่งเขาหรอกเขาฉลาดเขาอัจฉริยะเขาเคยเป็นสะพ้ายแสนล้านมาแล้วเขาเป็นอดีตลูกสะพ้ายเจมาที่เพิ่งซื้อสุกี้ตีน้อย1,200ล้านแล้วเขาเลิกกันเขามีลูกอยู่คนหนึ่งผู้ชายเขาก็เอามาเลี้ยงเองเขาฉลาดอัจฉริยะเขารวยกว่าฉันตั้งเยอะเขาไม่ต้องมาฟังฉันหรอกปัญหาอยู่ที่มึงไม่ใช่อยู่ที่กูแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่แชทไลน์นั้นมึงจับประเด็นให้ถูกไม่ต้องส่งขี้ข้ามึงมาโพสต์ด่ากูไม่มีประโยชน์หรอกแค่ชีวิตกูไม่ได้ตกต่ำและลำบากอะไรเลยแต่กูก็ใช้ชีวิตแบบสมถะชอบอยู่คนเดียวแล้วก็แบบขี้เกียจออกไปข้างนอกไม่มีลูกจ้างอะไรก็อุ่นอะไรกินอยากกินอะไรก็อุ่นกินเอาจากตู้เย็นมาแค่นั้นเองไม่ได้ชีวิตไม่ได้ลำบากค่ะถ้าลำบากคุณจะซื้อกระเป๋าแอร์เมสให้คุณวี3ใบนะเว้ยไม่ได้ใบเดียวซื้อทีเดียว3ใบคอนสตองค์1ใบแล้วก็อีก2ใบใบเล็กๆอ่ะกูเรียกไม่เป็นที่แม่ตักก่อนกระหนกสะพายอ่ะซื้อใบหนึ่งที่เหมือนกับแม่ตักก่อนกระหนกสะพายใบเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็อีกใบหนึ่งอ่ะเหมือนกับอีที่ควีนเบลที่ว่าอิสเบลล่าที่ว่ามันได้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะวันนี้มันสะพายแล้วมันกินเค้กส้มนั่นน่ะซื้ออย่างนั้นให้อีกใบหนึ่งทั้งหมด3ใบกูไม่ได้เหมือนมึงโทรไปขู่เขาไปด่าเขาลูกค้ากูพระเจ้าพอเขาให้เงินกูก็ขอบคุณเขากูก็ไลฟ์สดกูก็พูดเหมือนแม่ตักกอนกนกอ่ะกูก็พูดถึงเขาตลอดเลยเขาให้กูมาเกือบล้านแล้วจ้างกูไปหลายครั้งเนี่ยแม่ตักก็รักฉันป๋าเบียร์ก็รักฉันลุงพลโพทะเลบางปูก็รักฉันพี่นกขวดดอกไม้ป่าก็รักฉันขนาดเจ๊เดือนทะเลเดือดอ่ะเคยแจ้งไปวัดไผ่เงินคราวนี้ไปอยู่นครปฐมองค์พระก็จ้างฉันไปหุ้นกับแม่เกดกะละแมหุ้นกับปลาหมึกออโตปุ๊ด3คนหุ้นกัน 100,000 จ้างฉันไปรีวิวให้นี่น้ำพริกฉันน่ะไปออกอากาศสดดิจิตอลให้เขา JKN 18นี่เขาจ้างอีกเดือนหน้าวันที่6ไปทูเพราะคนจ้างเราทำงานให้เขาเต็มที่แล้วเขาขายดีอ่ะเขาคุ้มเขาก็มาจ้างเราอีก
เราไม่เคยไปทะเลาะ กับคนที่จ้างเราเราทำงานให้เขาเต็มที่เขาก็ประทับใจเขาก็จ้างเราต่อแล้วมีคนบอกว่าเอ้าเห็นมันสะใจใหญ่หรือว่าพี่สุนารีราชสีมาไม่มีอะไรเลยก็คือว่าทางหงทองเขาจ้างสุนารีราชสีมาเป็นพรีเซนเตอร์และสัญญาหมดปีหนึ่งเขาก็เลยไม่ได้ต่อสัญญาสุนารีก็มาถามว่าจะต่อสัญญาไหมถ้าไม่ต่อเดี๋ยวเขาจะไปอีกเจ้าหนึ่งทางนี้เขาไม่ต่อเขาไม่ต่อค่ะเขาจะจ้างดาราคนใหม่ก็แค่นั้นเองเมื่อเขาไม่ต่อสัญญาสุนารีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปอยู่กับใครก็ได้อุ้ยไอ้เฮียนั่นก็อุ้ยโพสแบบดีใจแบบมันหลังบ้านอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรในกอไผ่เลยสุนารีเขาซื้อลอตเตอรี่เยอะเขาซื้อที่พันกว่าใบเขาซื้อกับหงทองงวดนี้ฉันจะซื้อไปอ่ะตอนนี้น่าจะซื้อไปทั้งหมดเกือบ50 ใบแล้วบ้างฉันเนี่ยซื้อไป50 ใบแล้วฉันก็ซื้อเขามันสะดวกเพราะว่าเมื่อก่อนฉันต้องฝากลุงพลซื้อแล้วลุงพลต้องส่งเคอรี่มาให้ฉันไงลุงพลก็ซื้อออนไลน์ไม่เป็นฉันก็ซื้อไม่เป็นแต่ว่าพอดีหงทองเนี่ยฉันโทรไปแล้วเขาบอกว่าให้ฉันเนี่ยเข้าไปที่ไลน์เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะสอนฉันเขาสอนแล้วฉันก็ยังซื้อไม่เป็นฉันก็เลยบอกเอาอย่างนี้ฉันสั่งแล้วคือเอาไว้ฉันแล้วฉันโอนเงินจบเพราะคนแก่มันโง่สมองมันไม่รับฉันถึงได้ซื้อเขาไงแล้วมันสะดวกเพราะว่างวดที่แล้วฉันถูก150,000แล้วงวดก่อนนั้นหน้านั้นฉันถูก92,000เขาไม่หักเงินฉันเลยเขาโอนเงินเข้าบัญชีอะพอหวยออกปุ๊บอีก2 ชั่วโมงโอนเงินเข้าบัญชีฉันเลยอะมันสะดวกสบายไงฉันก็เลยใช้บริการเขาเข้าใจหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยอุ้ยนั่นก็ไปพิมพ์ใหญ่ไปโพสต์ใหญ่เลยบอกว่าหลังบ้านมีอะไรมันเล่าให้ฟังไม่มีอะไรเขาไม่ต่อสัญญาสุนารีแค่นั้นเองเขาไม่ต่อสัญญาสุนารีจะไปไหนก็ได้สุนารีราชสีมาไม่ได้ว่ามีอะไรในกอไผ่หรือว่าทะเลาะเขาไม่มีแค่ไม่ต่อสัญญาเขาจะจ้างดาราคนใหม่ที่ดังๆและดับนางเอกแล้วก็จะจ้างเวทีมิสยูนิเวิร์สจ้างแอนนาเสือกำลังคุยกันอยู่ติดต่อแม่ปุ้ยละมีอะไรไหมที่นี่บอกว่าทำคลิปคอนเทนต์ก็มันทำไงมึงไม่จำไม่ได้เหรอตอนนั้นแน่ที่มันนอนอยู่โรงพยาบาลน่ะป่วยเป็นโควิดอ่ะนั่นแหละมันทำนั่นแหละเรตติ้งดีหนีออกจากโรงพยาบาลไงเรตติ้งดีจะตายคนดูมัน30 ล้านเมื่อวานเรตติ้งมันตกไงคนของมันออกมาไลฟ์สด8 ชั่วโมง 10 คนเนี่ยมีคนดูวินาที600อ่ะมึงดูกูตอนเนี้ยวินาทีละ2,000เมื่อกี้กูไปดูก่อนกูมาไลฟ์สดกูเห็นคุณโอ๊ตวินาทีละ3,100แต่ของมันน่ะ10 คนมาไลค์นะวินาทีละ600มึงคิดดูว่าตกต่ำไหมล่ะแม้ไปโพสด่าว่ากูตกต่ำตกต่ำตรงไหนถ้ากูตกต่ำกูมีปัญญาซื้อกระเป๋าให้คุณวีทีเดียว3 ใบเหรอแอร์เมสค่ะคอนสตันใบหนึ่งแล้วก็เหมือนกับแม่ตั๊กตอนจันทร์สภากูเรียกไม่เป็นน่ะใบเล็กๆอ่ะแอร์เมสอ่ะใบเล็กๆกูเรียกไม่เป็นขนาดแบบ7 นิ้วอ่ะแล้วใบหนึ่งก็เหมือนกับอิสเบลล่าอินเตอร์เนชั่นแนลอิสเบลล่านะมันวันนี้มันสะพายนะนะอย่างนั้นแหละกูซื้อให้คุณวีเลยพระสนมบอกแล้วแม่ไปยุ่งเขาทำไมก็อีหลวงพ่อลีเมื่อกี้มันถามนี่ไงอีหลวงพ่อลีเนี่ยหลวงพ่อลีวัดบุงาวะไลอำเภอแม่ลานมึงเป็นพระจริงหรือเปล่าวะเป็นพระจริงหรือเปล่าถ้าไม่ได้เป็นพระอย่าใส่จีวรพระมาเป็นโปรไฟล์ใส่ชุดธรรมดาเป็นพระจริงหรือเปล่าใช่ออฟสุรสังเนี่ย FC ฉันรู้ทุกอย่างเลยโดนบล็อก3 เดือนเลยมันไม่เคยสนใจใยดีฉันไม่เคยมาบอกว่าเดี๋ยวจะแชร์ให้ไม่มีเลยกูต้องไปทำเพจใหม่แล้วก็ต้องมาขอร้องลูกเพจทุกคนบอกช่วยแชร์ให้หน่อยช่วยแชร์หน่อยบางทีไลฟ์มีคนดู3 คนไลฟ์สดอ่ะเพจใหม่ที่ฉันเปิดอ่ะ
โอ้ยเขามาจ้างฉันทำงานฉันไม่เคยไปสั่งอะไรเขาเลยแล้วฉันน่ะเป็นคนพิมพ์ไม่เก่งพิมพ์ไม่เก่งใช้ไอโฟนพูดพิมพ์มันก็พิมพ์ผิดตัวเองพิมพ์ก็พิมพ์ผิดมันมือมันอ้วนมันใหญ่มันพิมพ์ผิดถ้าพิมพ์สั้นๆมันก็เอาไปตีความใหญ่โตแล้วเอาหน้าออกแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยคุณวีเนี่ยแชทไลน์กับฉันเนี่ยไม่ใช่แชทไลน์นั่นกับคุณโอ๊คเพชรพันปีแล้วลูกน้องมึงไปขู่เขาแล้วเขาก็เลยแคปส่งให้ลูกน้องมึงแล้วก็ไปตีความซะใหญ่โตไม่มีเหี้ยอะไรเลยกูแค่บอกเขาว่าถ้าเขาอยากเป็นเน็ตไอดอลอยากเป็นเน็ตไอดอลก็ต้องทะเลาะกับคนดังก็แค่นั้นเองอ่ะทำไมก็ดูชูวิทย์เนี่ยชูวิทย์กำลังแฉกลุ่มจีนสีเทาสันทนายังต้องไปขอแย่งซีนเลยสันทนาก็ไปขอแย่งซีนก็ดังทั้งคู่เลยมึงเห็นหรือเปล่าทีนี้ก็กำลังกัดกันสองคนอ้าวไอออนไลน์สลากออนไลน์อีกเจ้าหนึ่งก็มาขอแย่งซีนก็ต้องทะเลาะคนดังถึงจะดังมันผิดตรงไหนกูพูดผิดอะไรตรงไหนกูดังกว่ามึงอีกกูไม่ต้องอยากดังหรอกกูแค่ด่านายกกูก็เป็นไวรัลทั้งประเทศแล้วแต่กูไม่ได้ซีซัวด่ากูด่าเฉพาะว่ากฎหมายไหนกูไม่เห็นด้วยเท่านั้นเองก็เหมือนตอนนี้ที่น้องๆเขาจะชุมนุมประท้วงเรื่องเอแปคกูก็ไม่เห็นด้วยม็อบสามนิ้วอ่ะกูไม่ได้เห็นด้วยนะเพราะว่ามันเสียชื่อเสียงบ้านเมืองแหมเอาข้อความในแชทไลน์ไปตีความให้คนไปคอมเมนต์ด่าคุณวีไม่ใช่คุณวีไม่เคยแชทไลน์กับกูเพิ่งจะแบบวันที่เขาแถลงข่าววันไหนว่าผ่านมาสองวันบ้างแล้วเห็นเขาไลฟ์สดไงคุณวีแล้วแอดมินเขาบอกเนี่ยร้องไห้เลยเราก็สงสารเราก็เลยแชทไลน์ไปหาเขาบอกโทรไปหาเขาบอกว่าพี่แชทไลน์มาหาฉันหน่อยเซฉันทำไม่เป็นฉันโง่แกแล้วใช้มือถือไม่เก่งทำไม่เป็นเขาก็แชทมาฉันก็เลยส่งของให้เขาบอกเนี่ยเดี๋ยวจะเอากระเป๋าแบบเนี้ยชอบไหมเพราะว่าถ้าไม่ชอบเอาไปเดี๋ยวไปทิ้งมันเสียดายตังค์ไงแล้วเสียของแล้วส่งให้เขาเป็นของขวัญวันเกิดหนึ่งใบวันปีใหม่หนึ่งใบแล้วก็วันตรุษจีนหนึ่งใบให้ล่วงหน้าไงเกิดวันไหนกูก็ไม่รู้อะแต่กูให้อะให้ย้อนหลังก็ได้ให้ล่วงหน้าก็ได้เพราะกูไม่รู้ว่าเขาเกิดวันไหนแล้วก็ให้ปีใหม่แล้วก็ให้ตรุษจีนแต่เอียให้มีอะไรไหมวะบอกว่าชีวิตกูย่ำแย่ตกต่ำไอ้สัตว์กูไม่ได้ย่ำแย่ตกต่ำตากล้องทำงานกับกูให้6ล้านเนี่ยกูตกต่ำตรงไหนไอ้สัตว์มึงมีปัญญาอย่างกูให้ลูกน้องหรือเปล่าตากล้องทำงานให้กู6ปีเนี่ยกูให้ไป6ล้านบาทก็มันทำให้กูทุกอย่างเนี่ยเมื่อวันนี้ลูกจ้างกู2คนไปให้หยุดกูก็ให้มันลงไปขายของข้างล่างแทนลูกจ้าง2คนเนี่ยตอนนี้ยังไม่ปิดร้านเลยขายตั้งแต่เช้า10โมงจนถึง4ทุ่มแล้ววันนี้กูไม่ได้ออกข้างนอกกูตกต่ำตรงไหนไอ้สัตว์กูไปกินข้าวร้านพี่นกขุนดอกไม้ป่ากูก็ให้แบงค์117ใบกับหลานเขา 1,700 กูตกต่ำตรงไหนไอ้สัตว์กูไปงานผู้หญิงทำมาหากินเขาจ้างกูไปรีวิวกูเจอเจ๊หนูแหม่มกูก็ให้กระเป๋าเขาไปใบหนึ่ง10,433ตกต่ำตรงไหนไอ้สัตว์เจอไอ้หายกูหายอภพรกูก็ให้กระเป๋าเขากูตกต่ำตรงไหนเจอบันเชิญยิ้มในงานแม่ตากูก็ให้เงินขวัญถุงวัน 3,320 จนรางวัลที่1ออกตรงๆเลย332กูตกต่ำตรงไหนเจออายุนที่ดมจักรแลกูก็ให้เงินมัน 3,130 ออก03รางวัลที่1กูตกต่ำตรงไหนไอ้สัตว์กูไปสยามสแควร์ไปเดินเที่ยวเพราะไม่เคยไปเลยตั้ง3ปีแล้วนักร้องที่เป็นนักเรียนมาร้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปรู้ว่าน้องๆมาร้องต้องควักเงินเช่าดนตรีวันละ 6,000 กูให้ไปเลย 7,900 หมดกระเป๋าไอ้สัตว์ตกต่ำตรงไหนหวยออกรางวัลที่1 69หวยลาวออก79 2ครั้งถ้ากูตกต่ำกูจะมีเงินไปแจกเขาอย่างนี้เหรอไอ้สัตว์วันลอยกระทงเนี่ยในงานน่ะสำล้อกูก็แจก200วินมอเตอร์ไซค์กูก็แจกคนละ300มาส่งกูที่บ้านกูตกต่ำตรงไหนไอ้สัตว์คนตาบอดกูก็ให้100นึง
ลุงที่เอากระทงกูลงไปในแม่น้ำตรงสวนสันติชัยประกันกูก็ให้ติ๊บร้อยหนึ่งไอ้สัตว์ลุงที่ขาพิการขายน้ำมะพร้าวอยู่หน้าบ้านของคุณสนธิลิ้มทองกุลกูก็ให้ไปอีกร้อยหนึ่งติ๊บเขาติ๊บเมียเขา20เพราะเขาบอกว่าเกือบ10ปีก่อนเนี่ยกูไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลแล้วกูให้ตังค์เขาใช้เป็นหมื่นเขาจำกูได้ไอ้สัตว์บอกชีวิตตกต่ำพ่อมึงตายถ้ากูตกต่ำกูจะมีปัญญาให้คนเขาอย่างนี้เหรอไอ้สัตว์กูไม่ได้ตกต่ำกูมีน้ำใจกูไปละไปพี่นกแม่นกกรกนกสุวรรณบุตรเขาเชิญกูไปนะค่าตัวกู150,000ครั้งหนึ่งอ่ะเขาก็ให้เกียรติกูให้ดีเจนุ้ยเชิญกูขึ้นเวทีแจกรางวัลแทนเขาให้กับตัวแทนจำหน่ายเขาแล้วอีนุ้ยก็บอกแม่กระเป๋าแม่แจกรางวัลแบบได้กูใจใหญ่ขนาดไหนกระเป๋าแอมเมกูสีเขียวอ่ะกูแจกรางวัลให้กับตัวแทนจำหน่ายแม่ตั๊กเลยมึงรู้หรือเปล่าเสื้อกูแจ็คเก็ตสีทองใส่ไปกูก็แจกให้กับตัวแทนเพื่อให้รายการเขาสนุกให้ตัวแทนเขาสนุกตื่นเต้นเล่าใจว่าได้ของจากคนดังกูไม่ได้เหมือนมึงสลึงนึงไม่ให้หมาแดกเขามาจ้างมึงตั้งหลายล้านเขาคือพระเจ้าไม่ใช่ให้ลูกน้องมึงโทรไปด่าเขาไปข่มขู่เขามันไม่ได้แยกเลยมึงแค่ยกหูไปขอโทษเขาแล้วก็วันที่16อีก2วัน3วันมึงก็ให้นางงามมึงไปไลฟ์สดกับเขาเขาเชิญแล้วคนถ้าเกิดโชคดีมีถูกรางวัลที่หนึ่งก็ไปแจกมันก็ความสัมพันธ์จะกลับมาเหมือนเดิมมันจะลำบากขนาดไหนดีกว่ามึงมาโพสต์ด่ากูโพสต์ด่ากูให้ขี้ข้ามึงมาโพสต์ด่ากูไม่มีประโยชน์แล้วที่มึงสะใจว่าสุนารีไปอยู่อีกค่ายหนึ่งเขาไม่ต่อสัญญาเขาจะหาคนใหม่ดังๆอันนาเสืออย่างนี้เขาจะเอาแอนนาเสือมาเป็นพรีเซนเตอร์เขาคุยกับแม่ปุ้ยแล้วเขาจะเอาดาราเลยระดับนางเอกพระเอกเลยเขาไม่ต่อสัญญาสุนารีเองสุนารีก็มีสิทธิ์ที่จะไปอยู่กับใครก็ได้ไม่ได้มีอะไรในกอภัยไม่ต้องสะใจวันไม่มีอะไรทำว่างมากใช่ไหมว่ามึงยกหูไปขอโทษเขาคุณเพชรพันปีเขาก็นิสัยดีใจกว้างอย่างกับแม่พระคุณวีก็นิสัยดีเจ้าหญิงลอตเตอรี่ออนไลน์สวยด้วยจิตใจดีด้วยเป็นนางฟ้าเป็นแม่พระคนสองคนนี้น่าคบจะตายไม่มีอะไรเลยมึงโทรไปขอโทษเขาก็จบละลูกน้องมึงที่อักษรย่อชอช้างอะโทรไปข่มขู่เขาตั้งเท่าไหร่ถ้ากูเป็นมึงอะกูจะไปอบรมลูกน้องกูแล้วกูจะยกหูไปขอโทษเขาให้มึงตั้งหลายล้านเขาให้กูแค่200,000กูซื้อกระเป๋าให้เขาอะ3ใบเพราะกูสงสารเขาเขาร้องไห้เสียใจเรื่องมึงไปคิดดีกว่าที่มึงจะมาโพสด่ากูทุกวันมันไม่มีประโยชน์หรอกกูหน้าด้านแล้วกูหมาบ้ายิ่งกว่าชูวิทย์กูหมาบ้ายิ่งกว่าสันทนะแต่ว่ากูเกรงใจคุณวีอ่ะคุณเพชรพันปีเพราะเขาจ้างเราอ่ะนะเราก็ไม่อยากทำให้เขาแบบต้องมาเดือดร้อนเพราะเราเขาขอโทษฉันแล้วคุณเพชรพันปีเขาขอโทษตั้งแต่วันนั้นเลยที่ลูกน้องไปข่มขู่เขาแล้วไปให้เขาส่งไลน์ไปให้อ่ะคุณเพชรพันปีเขาขอโทษฉันแล้วบอกว่าแม่หนูขอโทษหนูรู้เท่าไม่ถึงการให้อภัยหนูเธอฉันก็จบฉันเป็นคนใจนักเลงคือจบแต่มึงไม่จบไงให้ลูกน้องมึงมาโพสต์ด่ากูมันไม่มีความสุขหรอกความชิบหายทั้งหมดไม่ได้เกิดจากกูเกิดจากลูกน้องมึงโทรไปข่มขู่เขามึงก็ไปขอโทษแทนลูกน้องก็แค่นั้นก็จบแล้วกูเตือนมึงในฐานะผู้ใหญ่เพราะกูแก่กว่ามึง
มึงไม่ต้องมาสะใจแบบอุ้ยชีวิตไม่ได้ดีกูใช้ชีวิตอย่างสมถะกูใช้ชีวิตอย่างสมถะกูอายุ64แล้วถ้ากูอย่างเงี้ยสบายสบายไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องทำผมอะไรแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวไม่ต้องมายุ่งกับลูกจ้างยุ่งกับลูกน้องกูเครียดกูจะเดินแก้ผ้าก็ไม่ได้นี่ถ้ากูอยู่คนเดียวไม่มีลูกจ้างกูก็เดินแก้ผ้าแม่งทั้งตึกถ้ามีลูกจ้างอยู่กูแก้ผ้าไม่ได้ไงมึงรู้เปล่าเป็นเพราะว่ากูตกต่ำกูไม่ได้ตกต่ำเลยคุณโอ๊ตเพชรพันปีก็รักฉันคุณวีก็รักฉันเรียกฉันแม่ทุกคำเลยถ้าคุณวีเขาอายุ28เองเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดและเขาเป็นแม่พระเป็นนางฟ้าเลยเนี่ยเอาคนพิการวัดมหาไถ่เนี่ยมาเป็น call center ในบริษัทเขาที่ขายลอตเตอรี่ออนไลน์ฉันชื่นชมคุณวีฉันให้เพราะฉันชื่นชมเด็กคนเนี้ยนางตั้งใจทำงานนางตั้งใจทำเพื่อสังคมมึงไปคิดดูดีๆว่าคนสองคนเนี้ยน่าคบขนาดไหนมึงหาไม่ได้หรอกแล้วถ้าเขาหลุดไปอ่ะมึงจะเสียใจแบบโอ้โหหลุดไปอยู่ในมือแม่ปุ้ยคู่แข่งของมึงเลยน่ะเขาติดต่อแม่ปุ้ยไว้แล้วมึงรู้หรือเปล่าเขาจะติดต่อแอนจักรพงศ์อีกเพราะบริษัทเขารวยเป็นหมื่นล้านผู้ใหญ่ในบริษัทเขาอะนายทุนอะเขาไม่ได้ต้องการเอานางงามมึงมาเป็นพรีเซนเตอร์เลยแต่ว่าคุณวีเป็นคนเลือกเองเพราะคุณวีเขามองว่านางงามของมึงอะมี77จังหวัดจะได้โฆษณา77จังหวัดไงแต่พอเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็เสียใจไงเขาก็เสียใจเด็กอายุ28เองเขาเป็นเจ้าของเลยแต่ว่าเขามีนายทุนก็คือเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทุนให้เขาเพราะว่ามันต้องใช้ทุนในการประชาสัมพันธ์200ล้านเนี่ยคือเงินของนายทุนแล้วมึงจะเสียใจแล้วหลุดไปอยู่กับแม่ปุ้ยมึงจะเสียใจกูจะบอกให้มึงรู้ไว้เลยแล้วบริษัทของคุณวีอ่ะหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์อ่ะเขาดังเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาสะอาดเขาคลีนเขาสะอาดมากไม่มีเรื่องฟอกเงินพรุ่งนี้รอลุ้นสันทนะกันแล้วกันว่ามันจะไปร้องสมศักดิ์เทพสุทินว่าคนที่มันไปร้องเป็นใครเป็นปึ๊กเมื่อวานมันให้สัมภาษณ์นักข่าวไงแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่ก็มาเล่าให้ฟังว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าหมายจับจะออกจับใหญ่เลยอะใหญ่ที่สุดในประเทศกูก็ไม่รู้ว่าใครอีอะไรเนี่ยอามีนาบอกเมื่อเช้าบอกเขาจนตอนเย็นบอกเขารวยโกหกเก่งมากแม่มึงพูดถึงใครไอสัตว์มึงพูดถึงใครบล็อกเลยไอ้สัตว์แอนจักรพงศ์เขาซื้อกิจการไม่ได้ซื้ออาคารทั้งหมดนะเขาแค่ซื้อพันกว่าล้านจากนิวทีวี18เดลินิวนั่นแหละดิจิตอลมันขาดทุนแอนเขาเลยซื้อแล้วเขาก็เอาหนังที่เขานำเข้าทั้งหมดอะมาฉายในช่องนี้ถ้าจะยังนางมีบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์อักษรย่อชอคือใครอะแม่ผู้ชายเหรอกูไม่รู้ค่ะกูไม่รู้ว่าอักษรย่อชอคือใครค่ะกูไม่ได้พูดเลยว่าอักษรย่อชอใครพูดกูยังไม่ได้พูดกูไม่ได้พูดค่ะอ
กูพูดเรื่องตั้งหลายอย่างเวลากูเล่าเหี้ยอะไรเนี่ยกูก็เล่าไปข่าวโน้นนาข่าวนี้เออมันบอกไหนแม่บอกว่าเขาจนพูดถึงใครอ่ะตอนเช้ากูไม่รู้ว่าพูดถึงใครไอ้สัตว์เพราะเนี่ยเหมือนวันเนี้ยกูพูดชั่วโมงเนี่ยกูพูดคนเนี่ยเกือบเป็นร้อยคนแล้วเออแอนจักรพงศ์คนนี้ใครมาเหมือนกระเทยเหรอเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูกระเทยเหรอผู้หญิงมาดูแล้วเหมือนกระเทยเลยเนี่ยน่าจะเป็นกระเทยนะเนี่ยแอนสวยมากแอนสวยมากเอากระเทยสเปนอันนั้นมันลูกแจ้งลูกแจ้งมันเป็นแค่ลูกแจ้งมันเป็นแค่ลูกแจ้งโทรไปข่มขู่เขาไม่มีอะไรอย่าไปให้ค่ามันมากเลยหลวงพ่อลีชอบไปให้ค่ามันอย่าไปให้ค่ากูยังไม่ให้ค่าเลยนี่ไงมาดูวันนี้ดีกว่าน่ารักกว่าลูกแม่แอนนี่ลูกแม่แอนลูกสาวแม่แอนลูกชายแม่แอนนี่ฮานาดดูลูกแม่แอนสิแอนจักรพงษ์ไงพรุ่งนี้ก็รอลุ้นกันละกันว่าคนที่ออกหมายจับอ่ะถ้าบอกเป็นคนใหญ่ในประเทศอ่ะชูวิทย์ก็พูดบิ๊กโจ๊กก็พูดแล้วก็จะดูว่าสันทนามันจะไปยื่นเอกสารเป็นปึ๊กมันให้นักข่าวสัมภาษณ์อ่ะบอกว่าจะไปหาสมศักดิ์เทพสุทินกระทรวงยุติธรรมมันจะได้ 5% จากการยึดทรัพย์อีมนัสนันอย่าเสื่อมมันจะตายแค่มันตายไปเลย64ก็อยู่มาคุ้มแล้วกูไม่ชอบอยู่กับคนอื่นเยอะๆกูรำคาญชอบอยู่คนเดียวล้านสามแล้วพัฒพงศ์บอกล้านสามแล้ว พัฒพงศ์ลูกรักฉันตอนนี้อยู่ที่นครปฐมใช่ไหมลูกไปถึงหรือยังเห็นบอกว่าจะไปสอบอะไรนี่เดี๋ยวจะไปกินร้านพี่นกขวดดอกไม้ป่าถนนราชมันคา
แกมี100นึงก็กินได้เพราะเขาขายไม่แพงแกไปถึงแกบอกเลยบอกว่าเป็น FC แม่ลีน่าจังมีอยู่100นึงกินอะไรได้บ้างเดี๋ยวเขาจัดให้แกแหละเผลอๆแถมให้ด้วยพี่นกก็เป็นมหาเศรษฐีอันดับ1ของนครปฐมนะสามีพี่นกเนี่ยเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ของประเทศเลยที่แบบว่าถมดินถมหินถมทรายอ่ะอันดับ1ของประเทศกินข้าวแล้วมนัสนันไม่ต้องมาห่วงเดี๋ยวถ้ากูตายก็ดีสิมันจะได้พ้นเคราะห์พ้นกรรมกูก็ต้องมาเหนื่อยไม่ต้องมาเหนื่อยมึงดูนิ้วโป้งกูเนี่ยกูทำงานเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยเมื่อคืนกูทำถึงตีหนึ่งคือเมื่อคืนกูไม่ได้มาไลฟ์สดเนี่ยเนี่ยพุพองเลยมึงเห็นไหมแพ็คของเนี่ยจนนิ้วกูเป็นอย่างเงี้ยกูแก่แล้วไงผิวมันบางแล้วไงมันเริ่มเปื่อยแล้วมึงเริ่มเปื่อยแล้วค่ะนี่ไงเขาจะจ้างแอนนาเสือไปไลฟ์สดไปแจกรางวัลเนี่ยแอนนาเสือไงหงทองลอตเตอรี่เขาโทรคุยกับแม่ปุ้ยแล้วเพราะแอนนาเสือเขาทำงานเพื่อสังคมไงเขาไปเก็บขยะเขาไปช่วยคนน้ำท่วมเขาไปสอนเด็กชาวดอยเรียนหนังสือสอนหนังสือสอนเขาทำเพื่อสังคมแอนนาเสือไปช่วยผู้ว่ากทมเก็บขยะและล่าสุดวันลอยกระทงนางก็ไปเก็บขยะกระทงแบบงามคุณงามอย่างมีคุณค่าไงเข้าใจยังงามอย่างมีคุณค่างามไปหมดนาตาลีเกลโบว่า17ปีนะได้ตั้งแต่2005ตอนนี้17ปีก็ยังสวยเหมือนเดิมมิสยูนิเวิร์สไงนี่เห็นไหม17ปีแล้วนางก็ยังสวยเหมือนเดิมขนาดนางมีลูกแล้วนะพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยเนี่ยขายเลยค่ะสอนหนึ่งสบู่หน้าใสเท่ากับ1ก็1ก้อนเท่ากับ20ก็20ก้อน20ก้อน 1,000 ค่าส่งฟรีถ้าต่ำกว่า20ก้อนค่าส่ง100แล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ100ก้อน 3,000 บาทส่งฟรีปกติค่าส่ง500ไงอันนี้ส่งให้ฟรีเลย100ก้อน 3,000 ส่งฟรี100ก้อน 3,000 ส่งฟรี100ก้อน 3,000 ส่งฟรีพิมพ์มาในคอมเมนต์เลยเดี๋ยวระบบมันจะดูดถ้าจะซื้อกล่องสุ่มก็พิมพ์ว่ากูให้รวยกล่องละ 1,000 บาทได้กล่อง 2,000 ลุ้นเงิน5ล้าน โอ้ยคนนี้เสียชีวิตแล้วแพทย์สุดเยอะฉลามเสืออดีตแชมป์มวยปูนเสือเสียชีวิตแล้วยังหนุ่มอยู่เลยนะยังหล่ออยู่เลยเสียชีวิตแล้วค่ะสบู่หน้าใสลีหน้าจังไปที่นครปฐมก็ซื้อร้านพี่นกครัวดอกไม้ป่าได้นะแม่ฝากขายอยู่ที่นั่นก็ละ50บาทจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งใครที่ไปกินข้าวร้านพี่นกใครที่อยู่นครปฐมใครที่ไปเที่ยวองค์พระไปซื้อได้เลยที่ร้านครัวดอกไม้ป่าถนนราชมังคาหลังโลตัสนครปฐมใกล้องค์พระปฐมเจดีย์ใครที่เป็นกินข้าวกับลุงพลอยู่สมุทรปราการก็ไปซื้อกับลุงพลโพทะเลบางปูได้ก็ละ50บาทนะคะแม่ฝากลุงพลขายอยู่นะคะซอยเทศบาลบางปู74ปากซอยมีเทคนิคบางปูสมุทรปราการข้างๆมันโชว์รูมอิซูซูเข้าไปในซอย500เมตรติดชายทะเลเลยชื่อร้านโพทะเลบางปูเปิดทุกวัน10โมงถึง4ทุ่มครึ่ง หลวงพ่อรีบอกถ้าแม่ได้สามีหน้าตาแบบฉลามเสือ ผัวกูปัจจุบันนี้หล่อกว่าฉลามเสืออีกผัวกูอายุอ่อนกว่ากู29ปีผัวฉันน่ะอ่อนอายุอ่อนกว่าฉัน29ปี
รอก็ฉลามเสืออีกมีอยู่แล้วค่ะหลวงพ่อรีบอีปลายทางไปซื้อที่ร้านข้างล่างเลยก็ละ50บาทไปซื้อเลยปัดร้านกูเปิดทุกวัน10โมงถึง5ทุ่มร้านแคนนาบิส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 อยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปเบิกใบหยก2ไปตึกแถว1กูหาเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง5ทุ่มไปซื้อที่นั่นเลยไม่ต้องมาหากูกูรำคาญวัชราบอกแม่เช็ดลับจะหลุดไหมคะเฮ้ยมึงอย่าไปเชื่อมันมากมันสร้างกระแสสร้างกระแสเพราะว่ามันเรตติ้งตกตามไม่มีคนดูมามันก็เลยต้องสร้างกระแสเรตติ้งมันตกตามไง นี่ไงวิกตอเรียจีนแดง มึงไม่เห็นเหรอเนี่ยแบนเนอร์เขาบอกกรี๊ดวิกตอเรียจีนแดงแพงมากหมายถึงอะไรอันนี้ไม่ใช่กูโพสต์นะมึงนี่ท็อปมิดไทยแลนด์เขาโพสต์ไม่รู้ว่าเขากัดใครกูไม่รู้ค่ะนี่ไงกูใช้ก้อนหนึ่งใช้ตั้งแต่หน้าจดตีนล้างหน้าก็ใส่ซิลฟ้ากะจุดด่างดำหายหมดล้างนมก็แบบดิ้งล้างช็อกโกแลตกลิ่นเต่าหายหมดล้างจิมิก็หอมเป็นสีชมพูผัวเลียทั้งคืนล้างตูดก็เด้งผัวเย็ดเอามันล้างส้นตีนก็หายเหม็นค่ะล้างควยก็เลืองแสงค่ะใช้ได้ตั้งแต่หน้าจดตีนเลยค่ะล้างตัวก็หอมเดินผ่านผู้ชายก็ควยแข็งค่ะห ลวงพ่อหลีบอกเคยเอ้าหล่อค่ะหล่อกับอีมดดำก็แล้วกันมดดำขี้เหล่ผัวฉันหล่อทุกคนค่ะผัวฉันหล่อทุกคนหล่อกับมดดำก็แล้วกันฝนตกประตูน้ำเมื่อกี้ฝนตกจ้าเขาบอกแม่บอกมีวิธีมีผัวไปไงคะมึงไปอย่างเดียวค่ะอยากมีผัวเด็กก็ไปแค่นั้นเนี่ยสัจธรรมง่ายๆมึงไม่ไปเขาก็ไม่อยู่กับมึงไปอย่างเดียวบอกคุณแม่เห็นคลิปที่มดดำโดนใช้แล้วหลวงพ่อลีโอ้ดีนะนั่นน่ะมันถีบไม่เท่าไหร่นะถ้ามันถีบไปที่เจ้าโลกของมดดำนะ 0,000 แน่มัน มันต้องตัดทิ้งไปผ่ากีเลยมึงไม่รู้มันผ่ากีหรือยังกูเห็นแล้วคลิปนั้นน่ะไม่แรงเท่าไหร่ไปโดนหน้าขาไม่ได้โดนไอ้เจ้าโลกมันไงถ้าโดนเจ้าโลกมันน่ะ 0,000 ต้องตัดทิ้งแล้วผ่ากีตัดหำผ่ากีเลยค่ะ
เออถามว่าผัวกี่นิ้ว2นิ้วค่ะอยู่กันไม่ได้ว่าเพราะว่าครัวใหญ่นะคะอยู่กันเพราะว่าเขาทำงานให้ดีค่ะขยันค่ะสะอาดบุหรี่ไม่สูบเหล้าไม่กินลูกเมียไม่มีทำงานดีแค่นั้นเองไม่ได้อยู่เพราะครัวค่ะอยู่เพราะสันดานดีทำงานดีถูกใจค่ะถ้าหากว่าอยู่เพราะครัวไปซื้อแดกเอาก็ได้ค่ะซื้อแดกแล้วก็ทิ้งแต่กลัวติดเอดค่ะกลัวเป็นโรคก็เลยไม่ซื้อค่ะเลิกแดกค่ะตั้งแต่มีโควิดมาก็เลิกเงียบเลยค่ะกลัวติดโควิดด้วยค่ะเพราะกูแก่แล้วไม่มีภูมิต้านทานติดแล้วกูตายค่ะเชื้อลงปอดปอดกูหายค่ะบอกแม่อมของผัวยังมันเล็กไง2นิ้วแค่นี้อมยังไงคำยังไม่เจอเลยไปคำยังไม่เจอเลยกูยังนึกว่ามันตัดหำทำจีซะอีก2นิ้วจะให้อมยังไงอีโง่อมได้เหรอเล็กขนาดนี้2นิ้วจะอมยังไงหลวงพ่อลีบอกมีวิธีเรื่องไงไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันลูกเมียไม่มีเป็นโสดพร้อมที่จะปิดพร้อมที่จะเป็นปลาต้องโกติดตัวเราตลอด24ชั่วโมงตลอดปีห้ามมีวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์ต้องอยู่เคียงข้างฉันเป็นปลาต้องโกเข้าใจยังหลวงพ่อลีไม่ต้องรวยเพราะกูมีเงินกูเปค่ะกูเปที่หนึ่ง6ล้านอีเหี้ยนั่นมาบอกว่าชีวิตกูตกต่ำอีสัตว์ตกต่ำตอนไหนเปย์ผู้ชายทีละ6ล้านตกต่ำตรงไหนอีสัตว์อีสูปาบอกขอคลิปตอนเอากันเพื่อพิสูจน์อีดอกทองติดคุกนะมึงผิดพรบคอมพิวเตอร์นะเอาอะไรที่มันโป๊ะร่วมเพศอะไรเข้าสู่คอมเนี่ยหรือส่งไปทางไลน์อะไรเนี่ยผิดหมดอีสัตว์อีโง่ทำไม่ได้หลวงพ่อลีบอกว่าสามีคุณแม่หอมทุกคนค่ะคนไหนสกปรกกูไล่ออกหมดเลยลูกจ้างกูแหละต้องฉีดน้ำหอมมาตัวหอมปากเหม็นก็ไม่ได้เท้าเหม็นก็ไม่ได้มีกลิ่นเตาก็ไม่ได้เพราะมันต้องขับรถกูแล้วก็นั่งเคียงข้างกูอย่างเงี้ยต้องหอมถ้าเหม็นเนี่ยกูไม่เอากูรังเกียจหนังโป๊ตาม Google นั่นน่ะผิดกฎหมายเดี๋ยวตำรวจเขาก็ไปจับเองเราเป็นคนดีเราจะไปทำผิดกฎหมายทำไมล่ะถ้าบอกว่าอะไรแม่ไปกีดตากีดทำไมเดี๋ยวกูก็ตายแล้วกูไม่กีดกูไม่ทำหน้าอะไรทั้งสิ้นแล้ว64แล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วทำทำไมเกิดพาอยู่อ่ะเลือดไม่เป็นเลือดสมองเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็ตายจะว่ายังไงต้องอย่าลืมว่ากู64แล้วไม่ใช่เด็กสาวบอกว่าแม่คิดยังไงกับสันทนะกับชูวิทย์ดีชูวิทย์ออกมาแฉทุนจีนเขาก็มาช่วยพวกเราให้พวกเราลูกหลานเราอ่ะไม่ต้องเป็นขี้ข้าต่างชาติมีแผ่นดินอยู่ไม่ต่อไปต้องไปเช่าพวกมันอยู่ต้องมาเป็นขี้ข้ามันดีสันทนะออกมาไหมดีข่าวยิ่งดังเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดูว่าสันทนามันจะไปยื่นหนังสือกับสมศักดิ์เทพสุทินตามที่มันให้สัมภาษณ์นักข่าวจริงว่ามันเตรียมเอกสารทั้งเท่านี้อ่ะไอ้เก่งสินสกุลยายโคตรพ่อโคตรพ่อพูดแม่มึงไอ้สัตว์ควรยึดแม่โคตรพ่อโคตรแม่มึงไม่ได้สอนสั่งมันเรื่องมารยาทนะเรียกกูคุณแม่อย่าเรียกกูยายพ่อมึงตายถ้ากูอายุ80มึงค่อยเรียกยายไอ้สัตว์กูแค่64พ่อมึงตายบ้านมึงไม่ได้สอนมารยาททางสังคมเหรอไอ้สัตว์
สวนสาธารณะชูวิทย์เขาไม่ได้ยกแล้วนี่เขาเลิกแล้วเขาก็ไปสร้างโรงแรมอะไรของเขาตอนนั้นที่มันเป็นข่าวดังเขาก็ทำเป็นสวนสาธารณะแต่เขาไม่ได้ยกให้ใครป่านนี้เขาสร้างเป็นโรงแรมไปแล้วปิตวันบอกทองคอนโดซื้อได้เราไม่ว่าช่างมันเพราะว่ามันเป็นที่ในอากาศแต่ถ้าที่เป็นแบบเหมือนบ้านแม่เนี่ยแม่ซื้อขายนะที่ดินตรงเนี้ยสมมติว่าแม่ตายลูกแม่อยู่ไปเจ็ดชั่วโคตรก็ยังเป็นของแม่สมมติว่ามีตึกถล่มแผ่นดินไหวไฟไหม้อะไรพังหมดเราก็มาสร้างใหม่ได้เพราะที่นี่มันเป็นของเราไปเจ็ดชั่วโคตรเนี่ยเพราะฉันซื้อไงแต่ที่ในคอนโดเนี่ยสมมติว่ามันถล่มลงมาแผ่นดินไหวลงมันไฟไหม้นะไอคนที่ซื้อห้องชุดกรรมสิทธิ์คือหมดไปเลยนะก็เป็นเจ้าของที่แต่เจ้าของที่มันคือคนไทยไงชัยสวัสดิ์บอกว่าผัวไม่เยทำไงคะแม่อ้าวมันก็อ่อยมันสิมึงก็ไปดูว่าตัวมึงอะควยเหม็นหรือเปล่าจีมี่เหม็นหรือเปล่าปากเหม็นหรือเปล่ากินเต่าหรือเปล่ากินตีนเหม็นมาอาบน้ำไม่สะอาดหรือเปล่าจะทำให้มันสะอาดแล้วก็เปิดหนังโป้ให้มันดูยั่วมันแต่งชุดโป๊ะถ้ามันเห็นมึงแก้ผ้ามันคงหมดอารมณ์แล้วแหละมันก็ต้องแบบว่าใส่ชุดมันมีเยอะแยะเลยที่ประตูน้ำมีขายนะมันจะเอาชุดอะไรอ่ะอ่อยผัวใส่เลยอ่อยมันให้มันแบบว่าเงี้ยนเขาบอกคุณแม่ว่าต่างชาติประเทศไหนน่ากลัวที่สุดไอ้พวกน่ากลัวที่สุดคือพวกบังคลาเทศตอนนี้เต็มประตูน้ำเต็มไปหมดกับพวกอินเดียพวกนี้เหี้ยมากวันนี้ตะก้องยังเกือบจะตีไปคนหนึ่งเลยของอะอันละร้อยมันมาให้50บาทตะก้องบอกไม่ได้มันโยน70แล้วมันก็เดินออกไปเลยตะก้องต้องคว้าไอ้เหล็กเกี่ยวประตูไล่ตีมันเลยนะบอกไม่ได้มันทิ้งเงินแล้วมันหยิบของเดินออกไปเลยอะเหี้ยขนาดนี้นะพวกบังคลาเทศเต็มประตูน้ำไปหมดพวกนี้ไม่มีคุณภาพเป็นพวกหลบหนีเข้าเมืองวันอาทิตย์ก็จะมาช้อปปิ้งแถวประตูน้ำเนี่ยแล้วก็มาขโมยของพาทาวแบบประชุมเอเปกมีผลกระทบอ๋อมีผลกระทบสิคะก็ปิดถนนไงแม่ก็จะขายของไม่ได้เพราะว่าคนเขาไม่ออกมากันไงก็ช่างมันเถอะแค่5วันมันเป็นหน้าตาของประเทศเราช่างมันเถอะเราเสียสละได้ไอเก่งสิงสกุลบล็อกมันเลยไอสัตว์เราอุตส่าห์พูดมันก็ยังกวนตีนบล็อกแม่งเลยสัตว์เราอุตส่าห์พูดอย่างนี้นะมันยังกวนตีนก็บล็อกมันไปเลยเพราะว่าเราไม่ครบอ่ะเพื่อนเหี้ยๆแบบนี้เราไม่ครบไงเพราะเราไม่ชอบเป็นคนเรียกยายไม่ชอบเป็นคนเรียกป้ามันก็ยังกวนตีนมาเรียกอยู่อย่างนี้ไงมันลูกมีนี่เขาขาด100ล้านเองมีเอกชนควักมีเจ้าหนึ่งออก400ล้าน2เจ้าเหลืออยู่แค่100ล้านเดี๋ยวก็ได้มีเอกชนควักให้แล้วกสทช.ให้600ไงแล้วเอกชนเขาควักขาด100ล้านใช่ไหมเดี๋ยวก็มีแหละเพราะว่าสปอนเซอร์เนี่ยเขาควักเขาก็สามารถที่จะแบบว่าโฆษณาสินค้าเขาได้ไงเขาบอกว่าแม่หลังเอเปคข่าวเลยจะยุบสภามันอย่างนี้วันที่30พฤศจิกายนเนี่ยมันมีคนไปร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเรื่องกฎหมายเลือกตั้งว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมถ้าสมมุติว่าศาลรัฐธรรมนูญว่าขัดมันก็ไม่มีกฎหมายเลือกตั้งไงมันก็เลือกตั้งไม่ได้ไงมันก็ต้องเป็นสูญญากาศไง
ประยุทธ์กับพวกของมันก็จะได้ปกครองอำนาจต่อไปไงเข้าใจหรือเปล่าลุ้นวันที่30พฤศจิกายนนะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินยังไงถ้าตัดสินว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็มีเลือกตั้งฉะนั้นก็ไม่มีการยุบสภาอะไรเขาบอกว่าพักหลังแม่ไม่โปรโมทก็ CBD Cafe มันไม่มีแล้วไงมันเป็นร้านแคนนาบิสไงหลวงพ่อลีเราไม่ได้ขายอาหารแล้วตอนนี้ร้านแคนนาบิสไม่ได้ขายอาหารแล้วแค่หลวงพ่อลีฟังไม่รู้เรื่องเหรอร้านแคนนาบิส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 เปิดอยู่ทางเดินระหว่างใบหยก1ไปใบหยก2เปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง5ทุ่มทุกวันชุมพลขาดแค่ร้อยล้านเองมึงไม่ฟังกูเลยอีกกูบอกแล้วไงว่าเอกชนออกคนละ400ล้านในคนหนึ่งออกร้อยล้านเหลือขาดแค่ร้อยล้านเองมึงตามข่าวบ้างได้ดูอยู่แล้วค่ะบอลโลกได้ดูอยู่แล้วค่ะปทุมธานีฝนตกเออแปลกชิบหายเลยตากล้องแม่งเทปูนที่บ้านมันน่ะเทปูนกำแพงกำแพงรั้วไงเพราะว่าวัวกับชาวบ้านมันเข้ามาในที่มันไงแล้วฝนตกนี้ก็พังหมดเลยไอ้ที่ฉาบปูนไว้ก็พังหมดเลยสิเพราะว่าเราคิดว่าหลังลอยกระทงฝนยังไม่ตกแม่งเสือกตกวัวชิบหายถ้าปทุมตกนนทบุรีก็ต้องตกสิ